วยวิถีชีวิตคนเมืองที่มีความเร่งรีบเป็นปัจจัยในการดำรงชีวิตอาหารสำเร็จรูปพร้อมทานจึงเป็นสิ่งที่ง่ายและสะดวกสำหรับคนเมืองซึ่งนอกจากคุณภาพของอาหารสำเร็จรูปที่ต้องสะอาดและได้มาตรฐานแล้วภาชนะที่ใส่อาหารก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเพราะสารเคมีที่ระเหยออกมาจากภาชนะใส่อาหารอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคการสร้างมาตรฐานการผลิตภาชนะบรรจุอาหารจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องให้ความสำคัญไม่แพ้คุณภาพของอาหารกว่า5ปีที่ผ่านมากรมวิทยาศาสตร์บริการจึงได้มีความพยายามที่จะดำเนินงานในระดับนานาชาติมาอย่างต่อเนื่องด้วยการสร้างห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านอาหารของอาเซียนสาขาวัสดุสัมผัสอาหารขึ้นเป็นผลสำเร็จคอยให้บริการตรวจสอบมาตรฐานของภาชนะบรรจุอาหารที่จำหน่ายในท้องตลาดทั้งในประเทศและที่ส่งออกไปยังต่างประเทศการที่อาหารสำเร็จรูปจะมีคุณภาพที่ดีสิ่งที่สำคัญคือนอกจากอาหารแล้วนะคะส่วนที่เป็นบรรจุภัณฑ์ตัวนี้ก็มีบทบาทสำคัญมากเนื่องจากว่าเป็นเรื่องความปลอดภัยกับผู้บริโภคเองอีกทั้งก็ยังมีกฎระเบียบนะคะของประเทศที่เราส่งออกบรรจุภัณฑ์เหล่านี้ออกไปต่างประเทศก็จะมีการกำหนดเกี่ยวกับเกณฑ์สารที่มีการปลดปล่อยออกจากบรรจุภัณฑ์และก็วัสดุสัมผัสอาหารพวกนี้ค่ะประโยชน์นะคะที่จากการที่เป็นห้องแบบการอ้างอิงของอาเซียนก็จะทำให้การตรวจสอบอาหารสำเร็จรูปต่างๆนะคะเรามั่นใจได้ว่าอาหารนี้ปลอดภัยเนื่องจากว่าผ่านการตรวจสอบและรับรองนะคะจากห้องบริการอ้างอิงของอาเซียนจากความพยายามของกรมวิทยาศาสตร์บริการในการสร้างมาตรฐานให้กับห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านอาหารของอาเซียนสาขาวัสดุสัมผัสอาหารไม่ได้จบลงแค่เพียงงานวิจัยและพัฒนาเท่านั้นแต่ยังมีการจัดหลักสูตรอบรมและทดสอบความชำนาญให้กับผู้ประกอบการที่สนใจในประเทศไทยรวมไปถึงประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาปรับปรุงห้องปฏิบัติการให้เป็นมาตรฐานเดียวกันค่ะในภารกิจที่การเป็นห้องแบบการอ้างอิงของอาเซียนเนี่ยหน้าที่หลักๆนะคะก็คือเราจะต้องเป็นผู้ที่จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องวิธีทดสอบใหม่ๆนะคะกับห้องแบบการที่เป็นห้องปฏิบัติการในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันนะคะแต่ละประเทศเองถึงมีความแตกต่างกันตรงนี้ก็ยังจะเป็นข้อที่จะทำให้เราจะต้องมีการปรับเพื่อที่จะให้เข้าสู่สากลแล้วก็มีมาตรฐานมากขึ้นการที่ไทยมีหน่วยงานที่ได้รับมาตรฐานคอยรับรองคุณภาพสินค้าอยู่ในประเทศผู้ประกอบการไทยจึงสามารถใช้ประโยชน์จากห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านอาหารของอาเซียนสาขาวัสดุสัมผัสอาหารได้อย่างเต็มที่และยังเป็นการสร้างศักยภาพของสินค้าไทยในตลาดโลก